ก็จากข้อมูลที่ทำให้เรารู้จักกับผู้เล่นเวียดนามหมายเลข3เก๋หงไห่กันมากขึ้นนะคะเราก็มาดูสถิติที่น่าชื่นชมน่าลุ้นของทางฝั่งทีมไทยกันบ้างโดยเฉพาะกับตันทีมช้างศึกของเราค่ะธีราธรบุญมาทันเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยดำเนินมาถึงที่เหลืออีกเพียง1เกมเท่านั้นในวันจันทร์นี้ปรากฏว่าเขาทำผลงานเนี่ย6แอสซิสต์แล้วนะคะแล้วบอกเลยว่ามีลุ้นที่จะเป็นผู้เล่น MVP หรือ Most Valuable Player หรือผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยค่ะธีราธรบุญมาทันได้รับมอบหมายให้เป็นกัปตันทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน2022พร้อมบทบาทในการเป็นมิดฟิลด์ที่มีทำหน้าที่ทำเกมและเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางนะคะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งก่อนหน้านี้ธีราธรทำไป4แอสซิสต์ค่ะคือจ่ายให้เพื่อนยิงประตูได้ถึง4ประตูก็ประกอบด้วยเกมที่เจอกับบรูไนนะคะแอสซิสต์ไป2ประตูค่ะคือครอสให้ธีรสินแดงดาโมและจ่ายให้พีระดลฉ่ำรัศมียิงไกลค่ะพอเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยแอสซิสต์ไป1ประตูนะคะเปิดฟรีคิกให้กับธีรสินโมงค่ะและเกมที่เจอกับมาเลเซียเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเกมที่สำคัญและเป็นเกมที่ปลุกใจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเพราะว่าการเจอกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศนัดแรกเราบุกไปแพ้0ประตูต่อ1นะคะพอกลับมาเล่นในบ้านลูกที่เปิดให้ธีรสินโมงเนี่ยก็ทำให้ไทยเนี่ยขึ้นนำ1ประตูต่อ0แล้วก็กลายเป็นว่าเราก็จบเกมนี้ไปด้วยชัยชนะ3ประตูต่อ0แล้วก็ผ่านเข้ารอบมาจนมาเจอเวียดนามนั่นเองนะคะและการแอสซิสต์ของเขานี่แหละค่ะก็เท่ากับซาฟาวีราซิสของมาเลเซียซึ่งเป็นนักเตะใหม่ของทางราชบุรีค่ะและล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้รอบชิงชนะเลิศนัดแรกไทยเนี่ยที่บุกไปเสมอเวียดนาม2ประตูต่อ2ทั้ง2ประตูก็ได้จากการแอสซิสต์ของธีราธรทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูของปรเมศวร์อาจวิไลในนาทีที่48หรือว่าการจ่ายให้สารัตอยู่เย็นทำประตูได้ในนาทีที่86ก็ธีราธรบุญมาทันนั้นตอนนี้ก็ขยับขึ้นไปเป็น6แอสซิสต์ขึ้นเป็นเบอร์1ของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะคะแต่มีโอกาสที่ธีราธรเนี่ยจะได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำรายการนี้ด้วยจากผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันแถมลงสนามครบ7เกมแบบไม่โดนเปลี่ยนตัวออกแม้แต่นัดเดียวด้วยนะคะแล้วภาพรวมของการลงสนามของธีราธรในเกมเมื่อวานนี้พี่ข้าวเนี่ยได้สรุปแล้วก็คุยกับพี่มาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกเหนือจาก2แอสซิสต์แล้วก็2การสร้างโอกาสเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะครับเขาบอกว่าจะปิดธีราธรอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวดูสถิติกันหน่อยว่าปิดอยู่หรือเปล่า2แอสซิสต์อันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะ2โอกาสนะครับจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย15ครั้งครับคือถ้าเทียบจากสถิติในเกมก่อนๆอาจจะน้อยนะครับแต่ว่ามันเป็น15ครั้งที่สร้างคุณภาพจริงๆสำหรับการเข้ามาครั้งนี้แล้วก็ดวลชนะตัวต่อตัวเนี่ย7ครั้งจาก12ซึ่งดวลชนะตัวต่อตัวหมายความว่าสมมติว่าบอลตกแล้วต้องมีการสปีดแข่งหรือว่าต้องแซะบอลกันน่ะเทียฮอชนะ7ครั้งแล้วก็สกัดบอลสำเร็จ4จาก5ครั้งก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับสถิติของธีราธรอ่ะดูแล้วเนี่ยสกัดบอลสำเร็จ 80% ดวลตัวต่อตัวชนะเกินครึ่งจ่ายบอลไป58ครั้งก็คือแม่นยำ 72% แต่เป็นเกมแรกที่ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่จ่ายบอลสูงสุดของไทยนะครับสำหรับในเกมนี้ซึ่งคนจ่ายบอลสูงสุดของไทยเป็นกฤษฎากาแมนแต่ว่าเรื่องของการจ่ายบอลสูงสุดอันนี้หมายความว่าไม่ว่าจะจ่ายแบบครอสเข้าไปไม่ว่าจะจ่ายแบบไหนก็ตามเนี่ยเขาคิดหมดนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยธีราธรแน่นอนแหละเป็นเกมที่ธีราธรอาจจะเล่นยากเพราะตามแท็กติกที่โค้ชพักฮังซอบอกไว้ก็คือต้องปิดธีราธรเพราะฉะนั้นผู้เล่นเวียดนามเนี่ยเขาก็จะปิดธีราธรอยู่หลายๆคนทำให้เกมนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ทำสถิติสูงสุดแต่จากสถิติที่ออกมามันก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าจริงๆเนี่ยธีราธรก็ปิดไม่อยู่สำหรับผู้เล่นเวียดนามนะครับผมว่าก็อาจจะเป็นอีกจุดสำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้ผลการแข่งขันที่ต้องการกลับมาด้วยในเกมนัดแรกนี้นะครับก็ขอย้ำนะคะว่าเกมนัดที่2จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่อึดใจพวกไม่กี่วันแล้วก็คือวันจันทร์นี้นะคะจันทร์ที่16มกราคมเวลา 19:30 นที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตนะคะช่องทีสปอร์ต7ถ่ายทอดสดค่ะ